ถ้าจะเทียบเคียงคำวินิจฉัยกรณีถือหุ้นสื่อก่อนหน้านี้แน่นอนค่ะว่าเทียบเคียงได้แต่คำวินิจฉัยกรณีถือหุ้นสื่อไม่สามารถใช้เป็นบรรทัดฐานได้กันทั้งหมดนะคะเพราะมีความเหมือนก็ย่อมมีความต่างกันอยู่ด้วยอย่างกรณีของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจกรณีหุ้นวีลักษ์มีเดียและนายชาญชัยอิสระเสนารักษ์กับหุ้น Advanced Info Service มีคำวินิจฉัยที่ไม่เหมือนกันและสำคัญอยู่ที่คำร้องตามข้อกล่าวหานั้นๆด้วยค่ะลองเทียบกันดูค่ะกับคำร้องและคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก่อนหน้านี้กรณีคำสั่งให้กกต.ประกาศให้นายชาญชัยอิสระเสนารักษ์เป็นผู้สมัครลงรับเลือกตั้งส.ส.หลังจากกกต.ชี้ว่าถือหุ้นสื่อแล้วตัดสิทธิ์ไปแต่มีความเหมือนและมีความต่างกันอยู่กับกรณีที่พบว่านายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจถือหุ้นสื่อและมีคำสั่งให้พ้นจากสมาชิกภาพส.ส.เมื่อครั้งก่อนค่ะและแน่นอนค่ะว่าด้วยกรณีของนายชาญชัยศาลพบว่าหุ้นที่ถือเป็นหุ้นสื่อจริงแต่ไม่ได้ให้คุณในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้วยสัดส่วนที่ถือนั้นน้อยจึงไม่มีอำนาจสั่งการใดๆได้เมื่อลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.จึงไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแต่กรณีสั่งให้นายธนาธรสิ้นสมาชิกภาพส.ส.จากการถือหุ้นสื่อที่ศาลชี้ว่าระหว่างลงสมัครรับเลือกตั้งถือหุ้นสื่อจริงมีรายได้จริงและยังคงประกอบกิจการอยู่สรุปว่าหุ้นสื่อที่ว่านั้นเป็นกิจการหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนเหมือนกันแต่ต่างกรรมต่างวาระและต่างสถานะในการถือครองและคงจะเหมือนกับกรณีของนายพิธาซึ่งระหว่างนี้มีการเตรียมสู้คดีแล้วล่ะค่ะที่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าในรายละเอียดเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายแล้วก็ในเรื่องของหลักฐานเนี่ยที่ได้ถามมาเนี่ยได้ปรึกษาแล้วแต่ยังไม่สามารถที่จะลงรายละเอียดมากไปกว่านั้นได้ว่าไม่ใช่กรณีนี้แต่เป็นกรณีนี้เพราะที่เหลือเนี่ยมันต้องรอดูคำร้องก่อนแล้วผมก็ไม่ควรที่จะให้สัมภาษณ์ในสิ่งที่มันอยู่ในกระบวนการอยู่แล้วแต่สิ่งที่ท่านพูดมาเป็นประเด็นขึ้นมาเนี่ยไม่ได้เป็นประเด็นที่กังวลเพราะว่าทราบอยู่แล้วและได้ปรึกษากฎหมายแล้วและกฎหมายก็อธิบายแล้วว่าทางออกในเรื่องนี้คืออะไรก็คงจะขอตอบได้เพียงเท่านี้ครับและคงต้องบอกว่าไม่ได้นัดหมายกันนะคะแต่มารวมกันร้องเรื่องเดียวกันนักร้องหรือว่านักเคลื่อนไหวทางการเมืองทั้ง3คนค่ะประกอบไปด้วยเรืองกิจลีกิจวัฒนะศรีสุวรรณจันยาสนธิยาสวัสดียื่นคำร้องกรณีนายพิธาถือหุ้นสื่อไอทีวีและกรณีนี้กกต.ก็ตรวจสอบคำร้องแล้วค่ะพร้อมกับขอให้เข้ามายืนยันคำร้องและให้ข้อมูลเพิ่มเติมประมวลแล้วแทบจะรอบด้านนะคะสำหรับคำร้องที่ร้องกันแต่มีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันค่ะแน่นอนค่ะว่าคำร้องนั้นร้องนายพิธาถือหุ้นสื่อเป็นการกระทำขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ร้องนายพิธาเป็นบุคคลต้องห้ามลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ปี2566ตามรัฐธรรมนูญหรือไม่และร้องนายพิธาไม่อาจดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีหรือนายรัฐมนตรีได้ด้วยมีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญหรือไม่รวมถึงร้องว่านายพิธาต้องพ้นจากสมาชิกภาพส.ส.เมื่อปี2562หรือไม่ด้วยนี่แหละค่ะคำร้องที่ผูกพันเป็นข้อวินิจฉัยซึ่งรองนายกวิษณุเครืองามชี้ว่าบางส่วนเป็นคุณสมบัติเฉพาะบางส่วนเป็นคุณสมบัติร่วมการตีความคำวินิจฉัยต้องดูไปตามคำร้องเป็นสำคัญด้วยค่ะแล้วแต่ว่าตอนยื่นเนี่ยยื่นให้วินิจฉัยอะไรวินิจฉัยเรื่องการเป็นส.ส.หรือว่าวินิจฉัยเรื่องว่าที่นายกแล้วแต่อยู่ที่ตัวคำร้องที่ยื่นไปใช่ซึ่งผมไม่รู้ว่าเขายื่นว่าไงผมไม่รู้อันเนี้ยไม่เคยเห็นคือยื่นหลายประเด็นได้ใช่ไหมอาจารย์ได้แต่เป็นนาทีเดียวอะไรได้ส.ส.ด้วยได้การเป็นหัวหน้าพรรคด้วยได้รวมถึงคุณสมบัตินายกด้วยได้บังเอิญบางอย่างมันร่วมกันแต่บางอย่างมันไม่ร่วมอะเรื่องไม่ถูกถือหุ้นสื่อเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติร่วมกันแต่ว่าก็ต้องบอกไปในคำร้องนะไม่งั้นเขาจะไม่ได้ใช้ว่าจึงพ้นจากความเป็นส.ส.ถ้าพ้นจากความเป็นส.ส.มันก็ยังเป็นนายกจึงพ้นจากความเป็นนายกงั้นคุณก็ยังเป็นส.ส.
ั้งสมมติฐานนะคะถ้าพิธาถือหุ้นสื่อจริงแล้วเป็นเหตุให้ศาลชี้ว่าต้องพ้นจากสมาชิกภาพเมื่อปี2562และชี้ว่าต้องพ้นจากสมาชิกภาพส.ส.ปี2566ไปด้วยรวมถึงชี้ว่ามีลักษณะต้องห้ามเป็นรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีจะเกิดอะไรขึ้นส่วนสถานะและคุณสมบัติของหัวหน้าพรรคไม่ได้ถือครองหุ้นสื่อค่ะสื่อตามกฎหมายนั้นไม่ได้เขียนห้ามเอาไว้เพราะฉะนั้นการลงนามส.ส.ลงสมัครรับเลือกตั้งของนายพิธาไม่ถือเป็นกรณีพ่วงที่จะอยู่ในคำร้องและก็อาจไม่มีผลให้ส.ส.พรรคก้าวไกลนั้นขัดรัฐธรรมนูญหรือว่าขัดกฎหมายเลือกตั้งไปด้วยเพราะฉะนั้นฝ่ายกฎหมายบอกแล้วนะคะว่าทั้งหมดนี้ดูจากคำร้องและเตรียมสู้คดีแต่ระหว่างนั้นก็มีแผนรองรับเอาไว้ด้วยค่ะแผนรองรับที่ว่านี้ทำยังไงก็แล้วแต่พิธาลิ้มเจริญรัตน์ต้องได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ค่ะ